สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องเอ็งเกิลเมนนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อมมาได้มา3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามระดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อมที่หายใจไม่ไหวดังนั้นผมก็เลยต้องหาข้อมูลทุกตัวนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงผักที่คนเป็นกรดไหลย้อมไม่ควรกินนะครับผมเคยทำคลิปแบบนี้ออกมาเยอะมากๆแล้วแต่ว่าคลิปนี้จะมีการอัปเดตนะครับผมแต่คลิปนี้ผมจะพูดถึงแค่ผักเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นผักที่ทำให้คนเข้าใจผิดมากๆนั่นก็คือบรอกโคลีนะครับผมบรอกโคลีเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าบางเว็บก็บอกว่ามันช่วยเรื่องกรดไหลย้อนได้ดีมากๆเลยบางเว็บก็บอกว่าบรอกโคลีไม่ควรกินเด็ดขาดถ้าเป็นกรดไหลย้อนอ่ะแต่คลิปนี้จะมาเจาะลึกกันอีกทีนะครับผมเรามาดูค่าเพจของบรอกโคลีก่อนดีกว่าค่าเพจคืออะไรค่าเพจคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าเพจนั้นต่ำกว่า7สังเกตอาหารหรือว่าของเหลวชนิดเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่าเพจของบรอกโคลีอยู่ที่ 6.3 ถึง 6.8 นะครับถึงแม้มันต่ำกว่า7ใช่ไหมแต่ว่าในกรณีที่อยู่5 6 7เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้ถึงแม้จะมีกรดก็ตามแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมคือบรอกโคลีเนี่ยถ้าอิงตามค่าเพจกินได้แน่นอนแถมบรอกโคลีอ่ะยังมีไฟเบอร์อยู่เยอะมากๆไฟเบอร์เนี่ยดีต่อคนเป็นกรดไหลย้อนสุดๆเลยเพราะทำให้กระเพาะแล้วก็ลำไส้อ่ะทำงานดีขึ้นทำให้เราย่อยง่ายขับถ่ายง่ายไม่ทรมานตอนขับถ่ายและไฟเบอร์ยังสามารถช่วยดูดซับกรดได้ซึ่งจะทำให้กรดในกระเพาะน้อยลงนะครับผมแล้วทำไมบางเว็บถึงบอกว่าบรอกโคลีกินไม่ได้ถ้าเป็นกรดไหลย้อนนั่นจริงๆเลยนะครับผมอันนี้ผมมีแหล่งอิงนะเดี๋ยวเข้าไปอ่านเองอ่านเพิ่มเติมได้เองเลยนั่นก็เพราะจริงๆแล้วบรอกโคลีเนี่ยที่เรารู้มาไม่มีไฟเบอร์หรือค่าเพนเนี่ยมันเป็นแค่ทฤษฎีแต่ว่าจริงๆอ่ะบรอกโคลีไม่ได้ย่อยง่ายขนาดนั้นถึงแม้จะมีไฟเบอร์ก็ตามเนื่องจากบรอกโคลีมีไฟเบอร์และคาร์โบไฮเดรตสูงร่างกายจึงต้องใช้เวลาในการย่อยนานกว่าปกติแม้ว่าไฟเบอร์ส่วนใหญ่จะช่วยในการย่อยอาหารอย่างที่รู้กันแต่บรอกโคลีเนี่ยจะมีไฟเบอร์ที่เรียกว่า soluble fiber soluble fiber คืออะไร soluble fiber คือเส้นใยอาหารส่วนที่มีคุณสมบัติคนครับเส้นอาหารส่วนที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้และสามารถดูดซับสารที่ละลายในน้ำไปกับตัวเป็นสารที่ละลายในน้ำที่ร่างกายย่อยไม่ได้พบได้ภายในเซลล์พืชที่มีส่วนทำให้อาหารผ่านไปในทางเดินอาหารช้าลงเส้นใยนี้จะไม่ย่อยสลายจนก่อนถึงลำไส้ใหญ่ฟังแล้วงงไหมครับผมก็งงครับผมแต่ผมก็แปลตามบทความเขานะครับคือแล้วก็เพิ่มเติมนะครับขณะที่บรอกโคลีในกำลังย่อยมันจะปล่อยก๊าซออกมาซึ่งการนี่แหละครับผมจะทำให้กระเพาะอาหารเราอะรู้สึกไม่สบายทำให้เกิดอาการท้องอืดและไม่สบายท้องและอาจทำให้เกิดการกระตุ้นกรดไหลย้อนได้ผมว่านี่คือประเด็นที่ทำให้เรากินบรอกโคลีไม่นะผมอาหารที่เป็นแก๊สที่ทำให้เราเกิดแก๊สได้เนี่ยเราคนที่ไม่กรดไหลย้อนไม่ควรกินนะผมถ้าให้พูดแบบภาษาให้เราเข้าใจง่ายนะครับบรอกโคลีทำให้เราเกิดแก๊สได้และการเกิดแก๊สจะสามารถทำให้เรารังกรดออกมามากกว่าปกติได้และในบรอกโคลีเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า soluble fiber ที่อาจจะไม่ค่อยดีสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเท่าไหร่นะครับผมก็ผมมีแหล่งอ้างอิงตั้ง5เว็บไซต์เนี่ยเข้าไปอ่านได้เองเลยนะครับผมถ้าเผื่อผมพูดงงนะครับถ้าให้แปลจะง่ายก็คือผมส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าหากผักที่ดีๆอ่ะมันไม่คงอยู่ในเว็บไซต์ที่บอกว่าควรหลีกเลี่ยงผักนี้หรอกนะครับก็ลองด้วยตัวเองก่อนถ้าลองแล้วไม่มีอาการก็กินต่อแต่ถ้าลองแล้วมีอาการก็งดกินนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบที่เป็นเท่านี้นะครับผมนำเคี่ยวกับอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่เป็นเท่านี้ขอบคุณครับ